านปรีเปิดใจลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลั่นอยากรักษาหลักการปัดตอบยังอยู่พอทอหรือไม่การเมืองวันที่28เมษายน2567 15:47 นปานปรีเปิดใจรับลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจริงยิ่งกว่าจริงลั่นอยากรักษาหลักการปัดตอบยังทำงานกับเพื่อไทยหรือไม่เผยยังไม่แจ้งเศรษฐาเมื่อวันที่28เมษายน67นายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวภายหลังมีเอกสารขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงการที่ตนยื่นหนังสือลาออกเพราะต้องการรักษาหลักการให้คงอยู่ไว้ด่วนปานปรีลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังหลุดเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนายปานปรีกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนมั่นใจว่าตนทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เป็นอย่างดีประเทศชาติได้ประโยชน์จากงานต่างประเทศที่ตนทำอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังไม่ได้แจ้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแต่เชื่อว่าจะมีอีกหลายคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อถามว่าจะยังคงทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่นายปานปรีกล่าวว่าคงต้องขอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตนก็ยังมีความรักพรรคเพื่อไทยอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำงานให้พรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่มีผลงานให้กับพรรคเพื่อไทยมากพอสมควรปาวลีเอิร์ธเล่านาทีช็อกตั้งท้องเลือดออกจนตกใจขนลุกริวทักแรงแจงสร้างบ้าน10ล้านต้อนรับบันเทิงวันที่25เมษายน2567 10:53 นปาวลีเอิร์ธเล่านาทีสุดช็อกตั้งท้องลูกคนแรกเลือดออกจนตกใจมากขนลุกริวจิตสัมผัสทักแรงแจงเหอนักสร้างบ้าน10ล้านต้อนรับยอมเสียสละของส่วนตัวเพื่อลูกขายทิ้งเลยนักร้องลูกทุ่งเสียงดีปาวลีที่วันนี้ควงสามีเอิร์ธการกิจเจริญมาเปิดใจครั้งแรกหลังวิดแท้งลูกเพราะมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดพร้อมเคลลี่ชัดสร้างบ้าน10ล้านเตรียมไว้ให้ลูกสาวแถมยังเล่าเรื่องขนลุกริวจิตสัมผัสทักแรงมีบรรพบุรุษรอมาเกิดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการคนที่ดีใจมากกว่าพ่อแม่คือปาวลีคุณปู่ค่ะเอิร์ธเหอะมากเขาเตรียมแบบเดียวหลานจะให้นอนห้องนี้จะติดแอร์ใหม่จะกั้นห้องตรงนี้เพิ่มแต่ก่อนจะมาวันนี้มีเลือดออกสมมุติมีคิวออกพรุ่งนี้โทรมาบอกกลางคืนว่ามาไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นปาวลีจริงๆไม่อยากให้ออกช่วงนั้นเพิ่งจะ8วีคยังอยู่ในช่วงไตรมาสแรกเรารับปากไว้แล้วว่าจะมาแต่ก็เกิดเหตุคืนนั้นพอดีเลยกำลังจะเข้านอนมีเลือดออกเป็นเลือดสดเลยประมาณฝ่ามือหนึ่งเอิร์ธไม่เหมือนในหนังนะที่ไหลปาวลีพอเราเจอเลยไปบอกเอิร์ธแล้วไปหาหมอรีบอัลตราซาวด์ตรวจภายในเราตกใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นปาวลีตกใจมากเพราะว่าท้องแรกและไม่มีประสบการณ์หมอบอกว่าเป็นอะไรปาวลีมันมีได้หลายสาเหตุมากทั้งฮอร์โมนไม่เพียงพอหรือว่าเด็กเองไม่สมบูรณ์ของหนูคุณหมอก็ให้ยาฮอร์โมนมาเหมือนฮอร์โมนเราน่าจะไม่พอตอนที่คุณหมอบอกว่าน้องอาจจะไม่สมบูรณ์เรากลัวไหมว่าน้องจะไม่อยู่ปาวลีในตอนนั้นน้องอยู่ในท้องเรา 2.2 เซนเราก็แบบไม่เป็นไรขอให้น้องยังอยู่ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็เป็นเรื่องในอนาคตตอนนั้นภาวนาอย่างเดียวขอให้ลูกยังอยู่ซึ่งตอนนี้ก็4เดือนแล้วต้องไปเช็คเรื่อยๆไหมปาวลีเช็คทุกเดือนค่ะแต่ในช่วงที่เลือดออกเราก็อยากไปเช็คทีสามีเขาดูแลเรายังไงบ้างปาวลีก็ช่วยทุกอย่างพอรู้ว่ามีลูกเอิร์ธจากอบอุ่นอยู่แล้ว
เป็นอบอุ่นอบอุ่นช่วยทุกเรื่องคู่นี้พยายามมากกับการมีลูกมา4ปีแต่ไม่พึ่งวิทยาศาสตร์มันยากมากไหมปาวลีเราเฝ้ารอมาเรื่อยๆเราคุยกันไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากฝืนธรรมชาติเพราะเห็นจากคนรอบข้างเขาพยายามหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังไม่มาสักทีคือถ้าเขาอยากจะมาอยู่กับเราเดี๋ยวเขาก็มาเองสองคนนี้ไม่ได้รู้ตัวนะว่าตัวเองท้องตอนไหนปาวลีใช่ค่ะคือที่จริงเราก็เฝ้ารอมานาน4ปีจนหลังๆเราพูดกันว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงหมาเอาก็ได้หลังๆเราไม่ได้เฝ้ารอไม่ได้โฟกัสเวลาไปงานเราใส่ชุดเดิมๆของเราไซส์เดิมมันก็เริ่มใส่ไม่ได้เริ่มอวบขึ้นจนคนข้างๆผู้จัดการบอกว่าพี่เปาน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าไปออกกำลังกายกันไหมซึ่งน้ำหนักตอนนั้นมันยังไม่ขึ้นมากแต่ดูอวบอิ่มเราก็คิดว่าจะเข้าฟิตเนสหรือตรวจครรภ์ดีที่บ้านเหลือที่ตรวจครรภ์อยู่หนึ่งอันก็เลยตรวจคืนนั้นเลยความตั้งใจของเปาถ้าเกิดเรามีลูกเราจะถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์แต่พอเอาเข้าจริงก็ช็อกร้องว่าจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยเดินมาแบบงงๆเอามาให้เอิร์ธดูเอิร์ธตอนแรกเอิร์ธก็ไม่รู้คิดว่าเป็นโควิดโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องกักตัวแล้วแหละเปาบอกไม่ใช่สรุปท้องตอนนั้นเป็นไงบ้างปาวลียังงงๆกันอยู่เอิร์ธยังนั่งคุยกันอยู่เมื่อไหร่ล่าสุดคือเมื่อไหร่เพราะเปาเขามีละครเวทีปาวลีใช่ช่วงนั้นงานเยอะมากพอทัวร์ปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือปาวลีรอบอกพ่อเอิร์ธใช่แต่รอบอกตอนเย็นเพราะพ่อกิ๊กเขาไปถ่ายรายการเราก็ยังทบทวนกันอยู่ใช่เนาะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมพอมีเบบี้อยู่ในท้องเอิร์ธมันมีอย่างหนึ่งที่พ่อกิ๊กเขาเคยบอกไว้เดี๋ยวมีลูกคุณจะรู้เองคุณจะสอนลูกยังไงใช้ชีวิตยังไงพอเรามีลูกเราถึงรู้มันคืออีกชีวิตหนึ่งเทคแคร์เขามากขึ้นปาวลีความเปลี่ยนแปลงหนูว่าสัญชาตญาณมันมาโดยอัตโนมัติมากกว่ากู่ซื้อทองรับขวัญหลานแล้วเอิร์ธเรื่องนี้เอิร์ธยังไม่รู้เลยหลังจากนั้นคุณปู่ไปหาหมอเป็นอะไรปาวลีตอนที่เราบอกพ่อว่าเราท้องแต่เราอยากฟังจากปากคุณหมอเราอยากเห็นกับตามากกว่าคือวันฝากครรภ์ไปทั้งบ้านก่อนตั้งครรภ์ถูกทักปาวลีที่จริงเรื่อยๆมาถูกทักมาทุกปีแต่ล่าสุดไปเจอพี่ริวจิตสัมผัสเขาทักว่ามีบรรพบุรุษเขารอมาเกิดอยู่แค่ให้เราไปบอกกล่าวเขาพร้อมที่จะมาเกิดซึ่งอันนั้นเรายังไม่ได้ตรวจยังไม่รู้ว่าท้องแต่เราก็ฟังไว้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าบรรพบุรุษคนไหนไม่รู้ว่าไปไหว้ที่ไหนแต่พอดีกลับสุพรรณบรรพบุรุษเราอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำพิธีเราแค่บอกกล่าวในใจว่าถ้าเกิดท่านใดอยากมาก็มานะคะพอพี่ริวทักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเริ่มอวบอิ่มขึ้นคุณตาคุณยายว่ายังไงบ้างปาวลีดีใจทำตัวไม่ถูกเช่นกันเอิร์ธเขาก็ตั้งชื่อให้หลานแสดงว่ารู้เพศแล้วปาวลีรู้แล้วค่ะเป็นผู้หญิงมีอาการแพ้ท้องอะไรไหมปาวลีไม่เลยเอิร์ธเขาแพ้อาหารเขาเห็นไม่ได้เขาต้องกินเยอะมากปาวลีจากปกติกินข้าวไม่หมดจานตอนนี้ต้องเพิ่มข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวต้องเพิ่มเส้นกินอะไรก็อร่อยยอมเสียสละของส่วนตัวเพื่อลูกขายทิ้งหมดเลยเอิร์ธขายแต่ยังไม่หมดแต่ถ้าใครต้องการก็ขายพวกมอเตอร์ไซค์ก็ขายคันนี้รักมากเป็นคันแรกอยากเก็บเอาไว้ยันให้ลูกแต่พอดีได้ลูกสาวเขาคงไม่ขี่ตั้งใจคลอดธรรมชาติด้วยปาวลีใช่ค่ะบอกหมอตั้งแต่วันที่ไปฝากคันเอิร์ธก็มีถามเพื่อนๆมาด้วยถ้าผ่าก็เจ็บตัวหน่อยปาวลีพักฟื้นนานถ้าคลอดธรรมชาติลูกจะได้รับสารอะไรที่แข็งแรงแล้วแม่จะฟื้นตัวเร็วเอาจริงๆไม่อยากรู้เรื่องเพศเพราะอะไรเอิร์ธตอนแรกเรากะว่าจะเซอร์ไพรส์หน้าห้องคลอดแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ต้องไปตรวจเลยรู้เพศด้วยก็ไม่เป็นไรครับตั้งบ้านให้ลูกมูลค่า10ล้านบาท
เอิร์ธจริงๆเราสร้างก่อนที่เราจะรู้ว่ามีลูกบ้านประมาณ3ล้านแต่ที่พ่อกิ๊กซื้อเป็นที่ที่สุพรรณปวลีตอนแรกเราตั้งใจมีบ้านที่เป็นของตัวเองที่แยกออกมาเพราะหนูเป็นคนสุพรรณตอนแรกตั้งใจปลูกบ้านข้างๆบ้านแม่ที่ดอนเจดีแต่เอิร์ธเขาไปเจอที่ตรงนี้โดยบังเอิญเอิร์ธไปเจอวันที่เราจะลงเสาเข็มที่ดอนเจดีพอเราตกลงที่ตรงนี้ก็ไปบอกแม่เขาบอกว่าที่ตรงนี้คุณตาเปาเคยเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงแล้วย้อนกลับไปที่พี่ริวทักว่าต้องไปไหว้บรรพบุรุษปาวลีที่ตรงนั้นเปาไม่เคยไปเที่ยวหรือไปตรงนั้นมาก่อนไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่ว่าพอเราซื้อแล้วเราถึงได้รู้ว่าตอนเด็กๆพ่อคุณเคยเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงตรงนี้แล้วเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนแล้วนามสกุลเดียวกับพ่อคุณแล้วจะย้ายไปอยู่สุพรรณเลยไหมปาวลีไปมามามากกว่าอย่างตอนนี้ถ้าว่าง 2-3 วันก็จะขับรถไปสุพรรณเอิร์ธไปเช้าเย็นกลับยังมีเลยเปิดใจแจ้วุฒิพงศ์ซบชาติพัฒนาผงาดนั่งรองหัวหน้าพักมองทวงเก้าอี้โคราชงานภูเขาน้ำแข็งการเมืองวันที่27เมษายน2567 16:36 น.เปิดใจแจ้วุฒิพงศ์หนีตายซบชาติพัฒนาก่อนผงาดเป็นรองหัวหน้าพักเน้นดันงานด้านนวัตกรรมมองทวงเก้าอี้โคราชเป็นงานภูเขาน้ำแข็งต้องทำการบ้านอีกเยอะวันที่27เมษายน67นายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีและรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาว่าช่วงที่ตนย้ายพรรคไม่ได้สื่อสารมากต้องยอมรับว่ายังรู้สึกเหนื่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงรู้สึกกังวลที่จะต้องย้ายเข้าพรรคใหม่ในช่วงนั้นก็มีหลายพรรคทาบทามมาแต่ตนอยากทำงานในพรรคที่ออกทำงานต่างจังหวัดบ่อยจึงตัดสินใจเข้าพรรคชาติพัฒนาเพราะพื้นที่ปราจีนบุรีกับจอนครราชสีมาอยู่ติดกันในส่วนของงานพรรคหลังจากที่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นรองหัวหน้าพรรคนั้นต้องท้าวความว่าตั้งแต่ตนเป็นข่าวไปนั้นไม่มีใครทราบเลยว่าเคยทำอะไรในพรรคก้าวไกลแต่ถ้าทราบสักนิดจะเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลเสียหายในเรื่องของบุคลากรพอสมควรในตอนนั้นเนื่องจากตนมีความสามารถในเรื่องของวิศวกรรมก่อนการเลือกตั้งปี2566ก็มีโอกาสอบรมผู้สมัครให้พรรคในภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากเลือกตั้งก็เป็นเคสแรกที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเชิญให้ขึ้นไปพูดบนเวทีถือเป็นการเติบโตที่ไวมากในการเล่นการเมืองเพราะตนโฟกัสเรื่องทำงานก่อนที่จะมาเป็นส.ส.นายวุฒิพงศ์กล่าวต่อว่าหน้าที่ของตนในพรรคชาติพัฒนาเน้นทำงานไปในทางนวัตกรรมให้คำแนะนำกับพรรคเช่นเรื่องการทำงานสภารวมถึงทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างที่ทราบพรรคมีส.ส.แค่3คนเจอกันที่สภาก็เหมือนประชุมพรรคแล้วงานด้านนโยบายยังไม่สามารถลงในรายละเอียดได้เนื่องจากต้องตามพรรคตั้งรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีเป้าหมายพิเศษอะไรแต่หากเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นก็อาจจะมีการประชุมเพื่อหารือกันส่วนการแก้เกมเลือกตั้งระดับประเทศครั้งหน้าจะมีการปรับทัพใหม่เพื่อทวงพื้นที่คืนกลับมาหรือไม่นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องภูเขาน้ำแข็งได้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาภาพหนึ่งที่ติดตาคือกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไปหาตนที่บ้านเพื่อขอไอเดียซึ่งตนก็ได้บอกไปบางส่วนรวมถึงไปอบรมผู้สมัครด้วยว่าจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรถึงจะชนะการเลือกตั้งแต่รอบนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของบุคลากรการมองเห็นภาพในการทำงานส.ส.บางท่านในพรรคชาติพัฒนาเคยเป็นมาแล้วหลายสมัยบางท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วแน่นอนว่าตนด้อยประสบการณ์กว่าจึงยังไม่สามารถแชร์ไอเดียทั้งหมดที่จะใช้กับการเลือกตั้งครั้งแรกได้
รวมถึงบริบทของจังหวัดนครราชสีมาคืออะไรยังต้องทำการบ้านอีกเยอะเมื่อถามว่านายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาได้มีการวางอะไรให้เป็นพิเศษหรือไม่นายวุฒิพงศ์กล่าวว่าปกติคุยกันสั้นท่านก็บอกว่าให้มาช่วยกันมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันสไตล์ของท่านสุวัฒน์คือกระชับไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากมายแต่เราก็พอเข้าใจได้ว่าท่านอยากให้เราแชร์มุมไหนยังไม่ได้มีการมอบหมายชัดเจนว่าจะต้องทำด้านไหนแต่ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมา